สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะเทคโนโลยีนวัตกรรมการพัฒนาต่างๆเกี่ยวกับการแพทย์รวมถึงกิจกรรมดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็การแพทย์ต่างๆแล้วก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยรู้เท่าทันทุกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์ตุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะเรามีโครงการดีๆนะคะที่จัดขึ้นค่ะเพื่อสำหรับผู้ป่วยที่ยากไร้แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาซึ่งจะเป็นโครงการดีๆอะไรนะคะแล้วก็เป็นปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับดวงตาแบบไหนบ้างวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงโครงการดีๆนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอค่ะท่านเป็นอาจารย์นะคะประจำหน่วยกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะขอต้อนรับค่ะท่านอาจารย์แพทย์หญิงปัชชิมาจันทเรนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะก็ขอบพระคุณอาจารย์ที่สละเวลามาในรายการของเราแล้วก็รวมถึงจะมาพูดคุยถึงโครงการดีๆนะคะที่จะมาดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะโครงการนี้คือโครงการอะไรล่ะคะอาจารย์คะก็เป็นโครงการที่ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเนี่ยจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้ขึ้นครองราชนะคะค่ะก็เลยจัดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาแต่เป็นโครงการที่ดูแลผู้ป่วยทางด้านใดล่ะคะค่ะก็ในตัวโครงการนะคะจะประกอบไปด้วย3โครงการย่อยนะคะซึ่งจะดูแลผู้ป่วยที่เป็นเรื่องของโรคจอประสาทตาหลุดลอกนะคะ60รายจอประสาทตาหลุดลอกอ๋อโรคเป็นโรคนึงเป็นโรคนึงค่ะแล้วก็ทางส่วนที่หมอจะมาพูดในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของโรคกระจกตาค่ะโรคกระจกตาค่ะจำนวน30ดวงนะคะค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของโรคเบ้าตาอีก10ตาค่ะก็คือเป็น3ในโครงการใหญ่เนี้ยจะมีการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรค3โรคด้วยกันใช่ค่ะนะคะซึ่งทำไมถึงได้เป็น3โรคนี้คะแล้วโครงการนี้เนี่ยเหมือนกับถูกคิดขึ้นมาหรือว่ามีโครงการดำเนินการเนี่ยมาอย่างไรแล้วบ้างคะค่ะก็ที่เหตุผลที่เป็น3โรคนี้ค่ะเนื่องจากว่าโรคทั้ง3กลุ่มเนี้ยเป็นโรคที่มีคนไข้ปริมาณเยอะมากในประเทศไทยของเราเหรอเยอะมากๆใช่ค่ะแล้วก็คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็รอคิวผ่าตัดนานมากเลยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้เขาเพิ่มมากขึ้นได้ในช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นการทำให้คิวการรอผ่าตัดเนี่ยสั้นลงค่ะคุณหมอจะสลับเวลามาทำอะไรในโครงการนี้ให้ในวันเสาร์อาทิตย์เหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นโครงการพิเศษเพราะฉะนั้นนี่เราจะไม่ไปค่ะเราจะไม่ไปเบียดเวลาของคนไข้ปกติเพราะนั้นโครงการนี้จะถูกจัดเป็นเอ็กซ์ตร้าไทม์คือเป็นทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะโอ้โหฟังดูแล้วแบบรู้สึกงานเป็นงานที่เป็นโครงการพิเศษจริงๆพิเศษจริงๆแล้วก็ไม่ได้เบียดเวลาในเวลาราชการที่รักษาผู้ป่วยที่เข้าคิวอยู่แล้วด้วยเพราะคุณหมอบอกว่ามีผู้ป่วยที่เป็นปัญหาเรื่องนี้เยอะคุณหมอคะคนไทยเราเป็นปัญหาเกี่ยวกับดวงตาทั้ง3ประเภทนี้เยอะมากเลยเหรอคะเยอะมากค่ะเยอะจริงๆมันมีโรคอะไรบ้างนะคะคุณหมอลืมหมดแล้วค่ะยาวโอเคค่ะอันแรกคืออะไรนะคะคุณหมอก็จะเป็นเรื่องของโรคจอตาหลุดลอกจอตาหลุดลอกค่ะเราหลุดกันอย่างง่ายอย่างนั้นเลยเหรอคะหลุดได้ง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุจากสายตาสั้นจากอุ้นตาเสื่อมเบาหวานอ๋อเบาหวานค่ะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยจำนวนเยอะทราบก็เยอะใช่ส่งผลให้เกิดอันนี้ได้ใช่ค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคร่าวๆพอนึกภาพออกเลยว่าทำไมถึงมีการเป็นโรคแรกเนี่ยเยอะเอาที่สองแล้วคะคุณหมอคะอันที่สองก็เป็นเรื่องของโรคกระจกตาค่ะโรคกระจกตาใช่ค่ะซึ่งต้อเหรอคะต้อเนื้อต้อหิมไม่ใช่เลยค่ะเรื่องโรคของกระจกตาเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับต้อนะคะไม่ใช่โรคต้อหินไม่ใช่โรคต้อกระจกแล้วก็ไม่ใช่ต้อเนื้อนะคะโรคของกระจกตาที่เราเจอกันก็จะเป็นพวกโรคกระจกตาเสื่อมกระจกตาติดเชื้อค่ะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีภาพประกอบโชว์ให้ดูว่ากระจกตาคืออะไรแล้วก็โรคของกระจกตาอันไหนบ้างที่สามารถที่จะเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาได้อันนี้คืออันที่สองโครงการที่สามโครงการที่สามเนี่ยเป็นโครงการผ่าตัดซ่อมแซมเบ้าตาค่ะด้วยการใช้เทคนิคของ 3D พรินเตอร์ค่ะซึ่งอันนี้รายละเอียดเนี่ยหมอไม่ได้ทราบมากนักค่ะซึ่งก็ค่ะแต่ว่าพอจะเดาได้ว่า
ถ้ามันมีการเกี่ยวกับเบ้าตาน่าจะเป็นพวกอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นเคสที่เป็นอุบัติเหตุมาก่อนแล้วก็มีการผิดรูปมากๆซึ่งจะต้องใช้การเหมือนคล้ายๆเป็นศัลยกรรมตกแต่งให้มันกลับมาเข้าที่ปกติค่ะก็คือเหมือนกับเสริมโครงสร้างทั้ง3มิติคือแบบทั้งนูนทั้งเว้าทั้งอะไรต่อมีอะไรคือไม่ใช่แค่ลูกตามันคือแบบเป็นเรื่องของเบ้าตาเบ้าตาเลยซึ่งคนไข้ในกลุ่มนี้บางคนก็จะมีปัญหาเรื่องของเห็นภาพซ้อนเพราะว่าพอเบ้าตาผิดรูปตาก็จะมีการเคออกไปด้วยการที่เราไปซ่อมเบ้าตาให้เขาก็สามารถทำให้เขากลับมามองตรงได้ค่ะเคไอข้อตัวโรคนี้ดูจะเป็นโรคมีความซับซ้อนมีความจำเพาะและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช่ค่ะจึงทำได้แค่10รายเท่านั้นทำได้แค่10รายเท่านั้นนะคะซึ่งฟังดูแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้มาเชิญคุณหมอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพูดคุยน่าจะเป็นการอัปเดตข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับการแพทย์เลยใช่ค่ะแต่ว่าเนี้ยเราจะคุณหมอจะมาพูดคุยถึงเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาใช่ค่ะซึ่งเป็นกระจกตาที่ติดเชื้อกระจกตาอักเสบอะไรเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะก็โรคของกระจกตาเนี่ยจริงๆกระจกตาทางที่เราทราบกันก็คือบริเวณตาดำไม่ใช่ตาขาวเวลาเรามองตากันเราจะเห็นกระจกตาเรามีส่วนที่เป็นตาดำแล้วก็มันก็จะวิบวับวิบวับนั่นคือแปลว่ามันปกติมันใสค่ะแล้วก็เมื่อไหร่มันเกิดขุ่นเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าคุณเป็นโรคกระจกตาแล้วเวลามองตากันมันไม่วิ้งละบางทีมันขาวไปเลยเห็นไหมคะผู้สูงอายุหรือว่าอะไรมักใช่ไหมคะเป็นเรื่องความเสื่อมเดี๋ยวรายละเอียดจะได้มาถามคุณหมออีกลงรายละเอียดทีหนึ่งแต่ว่ากลับมาถึงเรื่องของโครงการนี้ก่อนโครงการนี้เริ่มต้นหรือยังคะแล้วก็การสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างคะทั้ง3อันนี้เริ่มหรือยังคะค่ะโครงการนี้ก็กำลังจะเริ่มเร็วๆนี้ค่ะหมอคิดว่าน่าจะเดือนนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเริ่ม enroll ค่ะหาผู้ป่วยที่สามารถที่จะเข้าโครงการได้ค่ะซึ่งโครงการนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นโครงการที่เราตั้งใจจะทำเพื่อผู้ป่วยที่ลำบากเป็นทุกข์แล้วก็ยากไร้ค่ะค่ะฉะนั้นผู้ป่วยที่อาจจะเข้าโครงการเนี่ยค่ะจะต้องเป็นโรคกระจกตาที่สามารถรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาได้นะคะซึ่งที่คุณหมอจะทำให้เนี่ยเป็นเทคนิคได้ทุกเทคนิคที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนเฉพาะชั้นหน้าหรือเปลี่ยนเฉพาะชั้นหลังหรือเปลี่ยนทั้งชั้นซึ่งก็ต้องดูเป็นเคสไปค่ะคนไข้ที่เข้าเกณฑ์การคัดเข้าเนี่ยค่ะก็จะถูกส่งตัวไปพบกับทางทีมสังคมสงเคราะห์ก่อนเพื่อประเมินว่าเข้าเกณฑ์ไหมค่ะเพราะว่าเราจะเน้นในเรื่องจริงๆคือคนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาอยู่แล้วแต่บางคนก็มีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาใช่ค่ะอาจจะเพราะว่าเขายากจนมากต้องทำงานหรือเรื่องของแม้กระทั่งค่าเดินทางเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกว่าแค่เดินทางมาหาคุณหมอเท่านั้นหรือห่างไกลมากต้องเหมารถมาซึ่งเงินก็คงจะเป็นแบบมูลค่าเยอะๆซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เลยถูกเป็นเกณฑ์เพื่อให้สำหรับประชาชนกลุ่มนี้จริงๆใช่ค่ะใช่ไหมคะก็เลยต้องผ่านการประเมินของสังคมสงเคราะห์ใช่ไหมคะใช่ค่ะประเมินสเต็ปแรกเนี่ยประเมินโดยแพทย์ก่อนว่าโรคที่เป็นเนี่ยสามารถทำการรักษาได้โดยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาไหมค่ะแล้วก็ถ้าคุณหมอดูแล้วว่าสามารถทำการผ่าตัดได้เนี่ยค่ะก็จะให้ทางสังคมสงเคราะห์ของทางโรงพยาบาลเนี่ยช่วยประเมินดูว่าคนไข้เหมาะสมที่จะทำไหมค่ะก็พูดง่ายๆคือเหมือนคัดนางงามนะคะในแต่ละรอบที่เข้ามามีเกณฑ์ในแต่ละรอบที่คัดเข้ามาแต่ว่าเกณฑ์แรกคือคุณหมอก่อนเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่ว่าบางคนรู้สึกเฮ้ยสำหรับผู้ป่วยอนาถาคุณหมอบอกแล้วการรักษาคือเต็มที่เทคโนโลยีอะไรที่จะสามารถช่วยคนไข้ได้เต็มที่ให้เลยทันสมัยที่สุดเลยทันที่สุดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายถูกไหมใช่ค่ะนี่คือสิ่งสำคัญที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ที่อยากจะจัดทำให้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงเงินเบื้องต้นขอประชาสัมพันธ์ก่อนละกันใครที่บางทีคนกลุ่มเนี้ยก็ไม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการประชาสัมพันธ์เอาเป็นว่าถ้าเรารู้จักใครเห็นใครผ่านใครเจอว่าเขาที่บ้านเขามีเกณฑ์อย่างเงี้ยประมาณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับดวงตาไม่รู้โรคอะไรล่ะแล้วก็มีความยากจนแล้วสงสารเขาช่วยบอกบุญนิดนึงบอกเขาว่ามีโครงการดีๆนี้นะเกิดขึ้นที่ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยลองมาสมัครเข้าไหมเข้าร่วมไหมเผื่อได้ผ่าตัดเพราะว่าปัญหาดวงตาคือมันเป็นเรื่องที่แบบโลกมันไม่สดใสใช่ไหมคุณหมอมันก็กระทบกับทุกอย่างในชีวิตประจำวันมันไม่ใช่แค่การทำงานมันคือการใช้ชีวิตประจำวันเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามันก็มีหลายๆคนที่แบบลองบางช่วงแค่เราไม่สบายตาเคืองตาหรือแสบตามีปัญหาเรื่องดวงตาแค่แป๊บๆเรายังแบบรู้สึกชีวิตใช้ชีวิตลำบากแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องนี้ที่ต้องใช้ชีวิต
ต่อไปเนี่ยมันก็จะยิ่งมีปัญหาถ้าเกิดสามารถบอกบุญเขาเป็นสะพานบุญที่จะบอกคนอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องนี้ใครบ้านใกล้เรือนเคียงก็บอกมาเลยสมัครได้แล้วการจะเข้าไปสมัครหรือติดต่อลงทะเบียนนี่ที่ไหนอย่างไรคะคุณหมอคะค่ะก็สามารถมาติดต่อได้ที่โรงพยาบาลจุฬาเลยนะคะก็จะมีหน่วยคัดกรองอยู่ค่ะค่ะก็ที่ตึกสทค่ะชั้น14หรืออาจจะลองโทรมาสอบถามและทำนัดก่อนก็ได้ค่ะโทรมาสอบถามที่เบอร์อะไรคะหมอคะเป็นเบอร์02นะคะ2564142ค่ะ02-256-4142เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นให้ข้างล่างนี้นะคะก็ใครมีก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเพราะว่าจะให้จดก็คงไม่ทันแล้วเดี๋ยวนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเลยนะคะข้างล่างก็คือขึ้นเบอร์ก็โทรไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะว่าต้องเข้ามาทำนัดก่อนแล้วเข้ามาตรวจมาสกรีนรอบแรกกับคุณหมอก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะคะซึ่งก็อย่างที่บอกก็คือว่ามาก่อนแล้วก็ค่อยมีการคัดเลือกอีกทีให้คุณสมบัติที่เหมาะสมใช่ค่ะเพราะว่าในกรณีนี้คุณหมอจะคัดให้เหลือเคสที่จะทำการรักษาในโครงการนี้คือ30เคสใช่สำหรับกระจกตากระจกตาแล้วก็จะมีอันแรกชื่อยาวๆอันนั้น60ใช่ไหมจอตาหลุดลอก60แต่ทางนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนไข้ที่เขาอยู่ในลิสต์อยู่แล้วเพราะว่าคิวเขามารอมาหลายปีมากเนี่ยค่ะอันไม่มั่นใจในการ enroll ของทางนั้นเหมือนกันเขาให้ลองไปสอบถามดูใช่ค่ะคิดว่าถ้าดีที่สุดคือ search Google เพราะกว่ารายการเราจะออกจะอาจจะมีข้อมูลที่ PR เป็นไปได้ทางในโซเชียลแล้วนะคะใครสนใจที่อยากจะบอกบุญคนอื่นก็ลอง search ข้อมูลในโซเชียลแล้วก็ไปแจ้งได้นะคะก็คือจะสามารถเข้าร่วมได้เกณฑ์คร่าวๆก็ได้จากประมาณกันน่ะก็จะเป็นเรื่องของผู้ป่วยที่ยากไร้ถูกไหมคะน่าจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์เดียวกันเป็นเกณฑ์เดียวกันนะคะตรงนี้น่าจะเป็นเกณฑ์เดียวกันเพราะฉะนั้นก็มาได้แล้วอันนึงที่จะถามก็คือบางคนรู้สึกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขายากจนแต่เขาไม่ใช่คนไทยอะไรอย่างเงี้ยมันมีเกณฑ์ที่ห้ามไม่รับหรือเปล่าคะคุณหมอคะก็ถ้าตามหลักการของกาชาเราไม่ปฏิเสธค่ะเราช่วยทุกคนค่ะทุกคนอันนี้ก็ไปบอกบุญได้นะคะสำหรับใครที่เราเห็นว่าเออเขาน่าสงสารจริงๆแล้วมีปัญหาจริงๆแล้วรู้ว่าเขายากอะไรมากจริงๆก็สามารถบอกเขาแล้วให้มาร่วมเป็นหนึ่งในโครงการนี้ได้อาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีจริงๆทั้งหมดก็เกือบร้อยอยู่นะคะเกือบร้อยเคสอยู่นะคะเนี่ยรวมทั้งหมดนี้ก็มันเกือบร้อยเคสที่คุณหมอที่จะต้องสละเวลามาดูแลให้นะคะแต่คนไข้ที่เข้าคิวอยู่ก็ไม่ต้องกังวลใจคิวยังรันปกติสำหรับในเวลาราชการใช่ค่ะเพราะคุณหมอจะสละเวลามาทำให้ในวันเสาร์แต่ว่าใช่ค่ะปัญหาของเรื่องกระจกตาค่ะคือคิวที่เรารอจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้รอเฉพาะคิวผ่าตัดปัญหาของเราคือรอคิวดวงตาบริจาคค่ะซึ่งตอนนี้คนไทยเนี่ยที่มีโรคกระจกตาแล้วก็ได้ลงทะเบียนรอรับตาบริจาคเนี่ยที่อยู่ในลิสต์เนี่ยค่ะประมาณ12,000กว่าคนค่ะซึ่งถือว่ายาวมากแต่ว่าตาบริจาคที่ได้จากศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยในแต่ละปีเนี่ยมันไม่เพียงพอค่ะเฉพาะในคนไข้ของโรงพยาบาลจุฬาเองที่รอคิวอยู่ก็ปาไปเกือบ 3,000 คนแล้วฉันคิวมันจึงยาวมากค่ะโครงการนี้เนี่ยเราสามารถช่วยคนไข้ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วที่เขารอตามานานมากอย่างเช่น5ปี6ปีรอนานไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้หรือว่าตกเป็นภาระให้กับ คนรอบข้างแล้วอยู่ในเกณฑ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเขาได้เช่นกันใช่ค่ะเพราะว่าตาที่เราจะนำมาผ่าตัดในโครงการนี้ค่ะเราจะใช้วิธีคือซื้อนำเข้าจากต่างประเทศค่ะซึ่งที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีผู้บริจาคเยอะเขามีดวงตาเหลือมากพอที่จะสามารถแจกจ่ายขายให้กับต่างประเทศได้เราจึงใช้บัดเจ็ตตรงนี้ค่ะซื้อตาเข้ามาเลยมันจึงทำให้เหมือนคิวมันได้เร็ว30ดวงถึงได้มีฟิกซ์ว่าต้องใช้เพราะจริงๆให้รอ30ในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้ได้เร็วขนาดนี้ค่ะอันนี้คือเรานำเข้าค่ะนี่เป็นความรู้เพราะกำลังจะถามคุณหมอเลยนึกว่าเป็นเทียมหรือว่าต้องเป็นบริจาคหรือว่าเป็นอะไรเป็นจริงเป็นของจริงจากผู้ที่เสียชีวิตแล้วค่ะที่เป็นคุณภาพดีพอที่จะนำมาใช้ปลูกถ่ายได้นะคะค่ะซึ่งในเมืองไทยมันไม่พอเรียกว่าขาดแคลนเลยอะค่ะค่ะค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มันต้องรอให้ผู้บริจาคมาเสียชีวิตก่อนด้วยใช่ค่ะแล้วก็หลังจากเสียชีวิตแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าผู้บริจาคไม่มีโรคติดเชื้อดวงตาคุณภาพดีไม่มีแผลเป็นสามารถนำไปใช้ต่อได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นมันจึงมีการคัดออกเยอะพอสมควรค่ะโหพิเศษนอกจากเทคนิคที่คุณหมอจะนำมาให้เป็นเทคนิคที่ดีที่สุดล่าสุดที่สุดแล้วยังความพิเศษที่สุดของโครงการนี้ก็คือได้กระจกตามาเลยนำเข้ามาเลยนะคะไม่ต้องรอเข้าคิว
ของผู้บริจาคอีกไม่ใช่ว่าเอาชื่ออยู่ในลิสต์นี้แล้วแต่ก็ต้องรอเข้าคิวงั้นรอไปอีกหลายปีเลยค่ะหลายปีสามกว่าจะรออีก4-5 ปีกว่าจะครบ30เคสใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะนี่คือความพิเศษอย่างนึงใช่โครงการนี้เรา1ปีเราจะต้องเสร็จค่ะเราตั้งใจว่าทำให้เสร็จภายในปี1ปีอะค่ะนั้นต้องใช้จะมีความจำเป็นที่ต้องใช้ตาอินพอร์ตค่ะนี่ก็แสดงว่าน่าจะโครงการก็น่าจะต้องเริ่มที่ประมาณมิถุนายนปี2562จนถึงมิถุนายน2563ใช่ค่ะก็คือมันเป็นระยะเวลา1ปีแล้วการดำเนินโครงการนี้ใช่ค่ะนะคะแต่ว่าก็คือมีเป้าก็คือ30คนจำนวน30คนนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียม อุปกรณ์ทุกอย่างที่เตรียมสำหรับคนไข้เนี่ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะที่เหลือก็คือเหลือคนไข้เหลือคนไข้นะคะที่ต้องมาเข้าคัดเลือกในเกณฑ์ต่างๆให้เข้าเกณฑ์ว่าจะสามารถเป็นหนึ่งในผู้ที่โชคดีได้รับการผ่าตัดนี้หรือเปล่านะคะใช่ค่ะคุณหมอคะคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระจกตาอย่างที่คุณหมอบอกว่าเราต้องมีการเปลี่ยนกระจกตาเนี่ยมันมีปัญหาแบบไหนการในการมองเห็นแล้วมันกระทบกับชีวิตประจำวันมากแค่ไหนคะคุณหมอคะค่ะก็ตัวกระจกตาเนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่บริเวณด้านหน้าสุดนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีความขุ่นไปเนี่ยการมองเห็นก็จะแย่ลงนะคะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนของผู้บริจาคที่ทำให้มันใสขึ้นได้มันก็ทำให้คนไข้กลับมามองเห็นได้ทั้งนี้เนี่ยคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจะมักจะต้องเป็นโรคกระจกตาอย่างเดียวคือไม่ควรมีอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นว่าถือว่าจอตาไม่ดีเลยค่ะเหมือนเรามีกล้องถ่ายรูปแล้วก็ตัวจอตาคือฟิล์มรับภาพนะคะส่วนตัวเลนส์ตาเนี่ยเป็นตัวกระจกตาค่ะถ้าเกิดว่าตัวกระจกตาหรือเลนส์ตาของเราเลนส์กล้องถ่ายรูปมันขุ่นมันฝ้าไปเราก็เปลี่ยนได้ค่ะแต่ถ้าฟิล์มมันข้างหลังมันเสียถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนเลนส์อันใหม่ที่ใส่แล้วเนี่ยแต่ฟิล์มจุดรับภาพมันก็มัวอยู่ดีมันก็ไม่เห็นอยู่ดีค่ะหรือคนไข้เป็นต้อหินระยะสุดท้ายค่ะต้อหินเนี่ยเป็นโรคของเส้นประสาทตาที่มันสูญเสียไปค่ะก็เหมือนกับสายต่อจากกล้องค่ะเข้าสู่คอมพิวเตอร์ก็คือเป็นตัวนำสัญญาณภาพที่ได้รับเนี่ยเอาไปแปลผลที่สมองค่ะถ้าเกิดว่าตัวเส้นประสาทตามันไม่ดีก็เหมือนกับสายที่เราต่อมันไม่ดีต่อให้ตัวเลนกล้องมันดีหรือฟิล์มมันดีแต่สายที่ต่อไปที่คอมพิวเตอร์มันไม่ส่งสัญญาณมันขาดไม่สามารถทำได้เช่นกันไม่ไปอยู่ดีใช่ค่ะเปลี่ยนเลนส์ใหม่ก็ไม่เห็นแวววาวไม่เท่าไหร่แวววาวก็มองตาการใสแต่ว่าจริงๆคนไข้ก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยทำแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นก็อาจจะทำให้ต้องเจ็บตัวฟรีมากกว่าหมายถึงการที่ไม่มีโรคอื่นๆร่วมด้วยคือหมายถึงในดวงตาที่จะว่าจะส่งผลเรื่องของการรับภาพหรือการมองเห็นที่ผ่าตัดไปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ในการมองเห็นที่ดีขึ้นอันนี้ก็จะไม่ได้เข้าเกณฑ์ใช่ค่ะแต่ว่าพวกโรคทางระบบอื่นๆอันนี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดหรือเปล่าคะคุณหมอคะโรคทางระบบอื่นๆก็มีเหมือนกันค่ะอย่างถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นโรคหัวใจมากๆแล้วก็ทนการผ่าตัดนานๆไม่ไหวเนี่ย อาจจะมีการเจ็บหน้าอกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางนี้เราก็จะมีทีมอายุรแพทย์ประเมินก่อนว่าคนไข้ไหวไหมที่จะผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นฉีดยาชาเฉพาะที่หรือว่าดมยาสลบก็ต้องมีการประเมินอย่างละเอียดนะคะว่าคนไข้ฟิตพอที่จะผ่าตัดได้หรือเปล่าก็คือสภาพร่างกายของจริงๆมีโรคทางระบบได้แต่ว่าต้องเหมือนกับปลอดภัยถ้าจะเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดใช่ค่ะเพราะว่าต้องมีวางยาอะไรใช่ค่ะมีวางยามีฉีดยาหรือคนไข้บางรายที่ทานพวกยาละลายลิ่มเลือดหรือว่ามีการเลือดออกผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่เหมาะที่จะทำเหมือนกันเพราะระหว่างผ่าตัดอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของเลือดออกเยอะมากจนถึงขั้นตาบอดได้ก็มีค่ะฉะนั้นเราจะมีทีมอายุรแพทย์ที่จะเป็นอีกหลังจากผ่าประกันสังคมแล้วค่ะก็จะอายุรแพทย์ก็จะประเมินอีกรอบนึงว่าไหวไหมทำได้หรือเปล่าทีมดมยาประเมินอีกทีว่าดมยาได้ปลอดภัยไหมค่ะทุกอย่างจะต้องปลอดภัย 100% นะคะเป็นนี้เป็นเรื่องของสภาวะร่างกายความพร้อมในการผ่าตัดจริงๆไม่ได้เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดดวงตาคือเป็นความพร้อมของร่างกายที่ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดอะไรเขาทนได้หรือเปล่าใช่ค่ะการผ่าตัดทุกชนิดเป็นความเครียดค่ะมีความเสี่ยงแน่นอนมีความเสี่ยงแน่นอนใช่ค่ะบางคนผ่าตัดแล้วแบบหัวใจขาดเลือดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดมีความเสี่ยงแบบนั้นคุณหมอก็ไม่แนะนำแล้วก็ไม่น่าจะเข้าร่วมโครงการว่าจะเสี่ยงถึงชีวิตได้ก็ต้องคุยกันดีๆพิจารณากันดีๆหรือว่าอาจจะมีการเตรียมตัวที่มากขึ้นค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้ามีปัญหาเรื่องดวงตาเรื่องการมองเห็นมาก่อนเรามาให้คุณหมอดูในขั้นต้นสกรีนก่อนว่าเอ๊ะตกลงเป็นแบบไหนเป็นโรคในกลุ่มอะไรในทั้ง 2-3 โรคนี้หรือเปล่าแล้วสามารถเข้าร่วมโครงการได้ไหมนะคะเพราะอย่างที่คุณหมอบอกก็คือ
ความพิเศษอยู่ที่ไม่ต้องรอการบริจาคกระจกตานะคะซึ่งคุณหมอบอก5ปีอาจจะยังไม่ได้ก็ได้30เคสนี้5 6ปีอาจจะ30เคสน่าจะยาวมากยาวมากจะให้เขาไปต่อคิวใหม่น่าจะน่าจะยาวมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือพิเศษจริงๆแต่ก็คือเป็นกรณีที่น่าตื่นเต้นคือเหมือนอัปเดตเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ว่าอ๋อเราสามารถที่จะนำเข้าในเรื่องของการอวัยวะที่บริจาคได้ด้วยใช่ได้ค่ะได้ใช่ไหมคะยิ่งเฉพาะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าเคลียร์อะไรความโปร่งใสยิ่งผ่านโดยสภากาชาติไทยแล้วเนี่ยเรื่องความโปร่งใสแน่นอนค่ะนำเข้าอย่างถูกต้องแน่นอนไม่ได้ไปฉกมาแน่นอนค่ะไม่ได้เหมือนแบบหิ้วรถตู้เหมือนแบบควักไตออกมาหรือไม่ใช่อันนี้เป็นตาจากอเมริกาค่ะซึ่งผ่านขั้นตอนทุกอย่างผ่านการตรวจเลือดผ่านการเช็คคุณภาพมาแล้วค่ะก็ราคาสูงด้วยราคาสูงด้วยนะคะนี่เป็นมาตรฐานของสภากาชาติไทยซึ่งจริงๆเนาะหน่วยงานในเรื่องของการดูแลการบริจาคอวัยวะบริจาคโลหิตหรือบริจาคต่างๆที่อยู่ภายใต้สภากาชาติไทยอยู่แล้วเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้สบายใจเรื่องของที่มาที่ไปได้นะคะไม่ใช่ว่าเอ๊ะเป็นโครงการแบบการกุศลนี่จะเอาอะไรมาให้ใส่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดีเธอของดีนะเธอไม่ต้องกังวลนะคะเทคนิคก็จะดีที่สุดเลยเพราะว่าเป็นงานที่คุณหมอร่วมทำบุญนะคะเทิดพระเกียรติในโครงการพิเศษนี้ซึ่งเป็นโครงเหมือนเป็นช่วงที่ประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยเป็นร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็แสดงความยินดีนะคะเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เลยเป็นโครงการที่ได้บุญสุดๆเลยค่ะคุณหมอคะย้ำกันอีกทีนึงค่ะคุณหมอคะสำหรับโครงการนี้มีโรคอะไรบ้างแล้วก็รับกี่เคสอย่างไรบ้างค่ะค่ะก็เป็นรับกระจกตาหลุดลอกนะคะ60รายค่ะแล้วก็โรคของกระจกตา30รายค่ะแล้วก็โรคเบ้าตา10รายนะคะค่ะซึ่งขั้นตอนทั้งหมดก็คือไปที่โรงพยาบาลจุฬาก่อนตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้โทรไปสอบถามรายละเอียดว่าจะเข้าไปพบคุณหมอได้ยังไงขั้นต้นคือคุณหมอแต่ละโรคเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ทำการตรวจสกรีนก่อนว่าเราจัดอยู่ในกลุ่มใดใน3โรคนี้หรือเปล่าหรือถ้าไม่อยู่ในกลุ่มก็จะได้โอเคไม่เป็นไรนะคะเข้าคิวตามระบบไปะนะคะยังได้อยู่ก็มาเป็นคนไข้ที่จุฬาได้ใช่ค่ะต่อคิวกันไปต่อคิวกันไปอยู่กับคุณหมอไปในยาวๆค่ะเป็นเพื่อนคุณหมอนะคะแล้วก็มาดูปุ๊บเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่สภาสังคมสงเคราะห์ถูกไหมคะสภาสังคมไม่ถึงกับเป็นสภาเป็นหน่วยสังคมสงเคราะห์นะคะที่จะทำหน้าที่คัดกรองใช่ค่ะในเรื่องของความเหมาะสมในเรื่องของว่าเป็นผู้ป่วยที่ยากไร้จริงหรือเปล่ามีปัญหาในเรื่องของเศรษฐสถานะเขาเรียกเศรษฐสถานะจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นถึงค่อยผ่านเข้ามาสู่เกณฑ์คุณหมออีกทีนึงเรื่องของสุขภาพว่าผ่าตัดได้ไหมมีโรคประจำตัวไหมโรคอื่นๆส่งผลกับการผ่าตัดนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็พอได้ปุ๊บก็จะเริ่มผ่าตัดได้เลยใช่ค่ะทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะเริ่มตั้งแต่น่าจะมิถุนายนปี2562แล้วก็ยาวไปจนถึงมิถุนายน2563ใช่แต่ถ้าเทียบฟังดูแล้วหูยาวจังเลยเป็นปีนึงแต่ถ้าเทียบว่าเราจะต้องไปเข้าคิวรอเปลี่ยนผู้บริจาคกระจกตาโอ้โหไม่รู้จะเมื่อไหร่ใช่อาจจะ5ปี10ปีก็เป็นไปได้นี่เร็วขึ้นมากนะคะเร็วขึ้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาเรื่องดวงตาก็น่าที่จะต้องมาเข้าร่วมตรงนี้นะคะก็ติดต่อตามที่เบอร์ที่คุณหมอบอกซึ่งเป็นโครงการดีๆมากๆเลยนะคะคุณหมอคะที่วันนี้คุณหมอมาบอกกับเรานะคะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยจะสละเวลามาพูดคุยเกี่ยวเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคกระจกตารวมถึงเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการผ่าตัดกระจกตาเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะมาคุยกับเราต่อนะคะในตอนหน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆค่ะที่สละเวลากับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เรานำมาฝากกันนะคะในรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะก็อย่างที่บอกว่านี่เป็นโครงการดีๆที่ทำขึ้นในการดูแลนะคะผู้ป่วยที่ยากไร้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้จักนะคะอาจจะชมรายการอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ป่วยและถ้าเราไม่ได้ยากไร้เราก็รู้ว่าเราเจอใครคุณป้าข้างถนนขายของอยู่หรือคนที่อยู่ละแวกบ้านในต่างจังหวัดอะไรก็ตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดวงตาแล้วก็พบว่าเขาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของฐานะนะคะมีความยากจนยากไร้ไม่สามารถเข้าถึงหรือว่าลางงลางานมาเข้าถึงในเรื่องของการรักษาต่างๆได้เนี่ยก็สามารถที่จะบอกกล่าวเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆคนได้นะคะเพราะว่าเรื่องราวของบุญกุศลแล้วก็โครงการดีๆนี้ไม่ได้มีขึ้นมาบ่อยๆนะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องราวของสุขภาพเรายังคงสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาในรายการคุยกับหมอค่ะวันนี้จุ๊บจิ้มและคุณหมอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ